โซเชียลเปิดพัดลมจ่อเด็กเสี่ยงปอดอักเสบจากกรณีที่มีการแชร์เรื่องราวจากขับดังถึงคุณแม่ที่เปิดพัดลมจ่อลูกน้อยจนทำให้ลูกป่วยเป็นปอดอักเสบและมีอาการหอบเพราะสาเหตุมาจากพัดลมการเปิดพัดลมจ่อเด็กเสี่ยงปอดอักเสบได้จริงหรือไม่และโรคปอดอักเสบมีสาเหตุมาจากอะไรติดตามได้ใน Big Story เอาละค่ะพัดลมกับลูกนะคะกับปอดอักเสบเนี่ยจะเป็นประเด็นที่คุณแม่จะกังวลใจมากขึ้นแล้วจะเป็นจริงแบบในข่าวหรือมีการแชร์กันไปแบบนั้นหรือเปล่าใครคำตอบใครคำตอบกันดีกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเราพูดคุยนะคะกับอาจารย์ดร.นายแพทย์นพพรอภิวัฒนกุลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นพพรสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะพูดจะไม่ถูกเลยนะคะอาจารย์พัดลมเด็กและปอดอักเสบตื่นเต้นใช่ไหมคะตื่นเต้นค่ะเอามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะคะไอ้กรณีที่มีการแชร์กันว่าการเปิดพัดลมจ่อตัวเด็กแล้วทำให้เกิดปอดอักเสบเนี่ยนะคะมันเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์อันนี้ผมขอเรียนให้ทราบก่อนว่าเราคือข่าวแบบนี้ยังไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ตื่นเต้นมากเกินไปนะครับคือจริงๆเด็กเนี่ยเป็นปอดอักเสบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดได้อยู่แล้วนะครับผมอาจจะเป็นไปได้ว่าการเปิดพัดลมมันเป็นเรื่องที่มาเจอกันพอดีเป็นเรื่องบังเอิญอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงก็ได้นะครับผมเชื่อไปในทางนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าถามตรงๆว่าพัดลมเนี่ยจะทำให้เด็กเป็นปอดอักเสบได้ไหมถ้าจะตอบก็คือมีความเป็นไปได้นะครับเช่นสมมติว่าเปิดทิ้งให้ลูกเปิดจ่อเลยเปิดทั้งวันทั้งคืนนานๆนะครับคือพัดลมเวลาเป่าเนี่ยมันทำให้ทางเดินหายใจเราแห้งนะครับทางเดินหายใจเราแห้งเนี่ยมันก็จะเสี่ยงต่อเวลาเชื้อโรคเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำไปขับออกก็เสี่ยงต่อการเป็นปอดอักเสบมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเด็กเล็กเนี่ยโดยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นปอดอักเสบอยู่แล้วนะครับผมว่าน่าจะดูปัจจัยอื่นๆมากกว่าเช่นมีคนอื่นคุณพี่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่สบายด้วยหรือเปล่าใช่แล้วมาหอมแก้มเด็กนะครับหรือพาเด็กไปในที่ที่ชุมชนแออัดแล้วก็ไปติดมานะครับอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยหลักมากกว่าก็คือเด็กมีแนวโน้มจะเป็นจากการรับเชื้อไวรัสเชื้ออะไรจากคนอื่นถูกต้องมากกว่าจะเกิดจากพัดลมเป่าอะไรเงี้ยนะคะแต่จะถามว่าปฏิเสธไปเลยก็ไม่ได้มันก็มีส่วนแต่ว่าโอกาสน้อยนะครับผมว่านะครับแล้วการเปิดพัดลมจ่อเนี่ยอาจารย์ว่าสักระยะไกลห่างจากเด็กสักกี่เมตรจริงๆมันไม่ตอนนี้มันร้อนนะคะอาจารย์ครับไม่มีเมจิกนัมเบอร์นะฮะแต่ผมว่าก็ตามที่เราเห็นสมควรนะครับแล้วก็ผมว่าเปิดแบบสายดีกว่านะครับไม่ใช่เป็นจ่อนะครับเปิดแบบให้มันหมุนไปหมุนมาอย่างนี้จะดีกว่าเพราะว่าสอดคล้องกับกระทรวงพลังงานเลยนะคะบอกว่าต้องเปิดพัดลมสายหน้าจะได้ประหยัดพลังงานค่ะจะได้ไม่ต้องคนละตัวจ่อกันไปก็จะได้ไม่ต้องเสี่ยงเป็นปอดอักเสบด้วยมีข้อดีหลายข้อเปิดสายนะคะพัดลมนะคะแต่ว่าสำหรับการเปิดและจ่อแบบนี้เนี่ยอาจารย์บอกนะคะว่าจะปฏิเสธก็ไม่ได้ว่ามันไม่ใช่หรอกก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งได้เหมือนกันที่ทำให้ปอดอักเสบนะคะแล้วผู้ใหญ่ล่ะคะอาจารย์จะมีความเสี่ยงเหมือนเด็กไหมที่ทางเดินหายใจมันแห้งแล้วก็พอเชื้อโรคเชื้อไวรัสอะไรเข้าไปแล้วมันระบายออกไม่ได้เพราะไม่มีของเหลวเนี่ยเป็นได้ในผู้ใหญ่คือขอเรียนตามนี้ก่อนแล้วกันครับว่าตัวผู้ใหญ่ที่อายุมากขึ้นหรือเด็กโตก็เถอะนะครับที่แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงดีมาก่อนเนี่ยโอกาสที่จะเป็นปอดอักเสบก็น้อยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติจะไปนอนจ่อพัดลมผมคิดว่าโอกาสน้อยมากๆที่จะปัจจัยนั้นปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดปอดอักเสบนะครับผมคิดว่าน้อยมากๆเลยนะครับถ้าไม่ได้มีโรคปอดโรคอะไรอยู่ก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราถามเรื่องปอดอักเสบในเด็กดีไหมคะอาจารย์ดีค่ะเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าค่ะคุณพ่อคุณแม่จะได้รู้ว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยปอดอักเสบหรือปอดบวมมันเหมือนกันไหมนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นในเด็กได้กี่สาเหตุอย่างไรบ้างค่ะครับจริงๆสาเหตุเนี่ยเราดูเป็นปัจจัยหลักๆ3ปัจจัยก่อนก็ได้ครับค่ะอันที่หนึ่งคือตัวผู้ป่วยเองหรือตัวเด็กเองนะครับเช่นถ้าอายุยิ่งน้อยนะครับก็มีโอกาสเป็นมากขึ้นนะครับหรือน้องที่มีโรคทางระบบทางเดินหายใจอยู่ก่อนเช่นมีความผิดปกติของทางเดินหายใจนะครับหรือว่าเป็นหอบหืดอยู่หรือเป็นภูมิแพ้อยู่อันนี้ก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นนะครับกลับมาเรื่องเดิมคือนมแม่นะครับคือเด็กที่กินนมแม่เนี่ยก็มีโอกาสเป็นปอดอักเสบน้อยลงนะครับเป็นปัจจัยคู่กันนะครับที่บ้านถ้ามีคุณลุงคุณพ่อสูบบุหรี่ก็จะทำให้น้องมีโอกาสเป็นติดเชื้อทางเดินหายใจมากขึ้นด้วยนะครับหรือเป็นโรคภูมิคุ้มกันอื่นๆเช่นภูมิคุ้มกันบกพร่องก็อาจจะทำให้เป็นปอดอักเสบมากขึ้นนี่เป็นปัจจัยตัวกับเด็กทั้งนี้นี่เป็นปัจจัยหลักเลยนะครับ อันที่สองก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเช่นสมมติอยู่ในที่ที่คนแออัดหรือ
ที่บ้านมีคนไม่สบายมีเป็นหวัดหรือเป็นอะไรเนี่ยผู้ใหญ่จะเป็นแค่หวัดธรรมดาเด็กถ้าไปติดอาจจะเป็นปอดอักเสบเด็กก็ได้เพราะว่าภูมิคุ้มกันเขายังไม่ดีเท่าผู้ใหญ่แล้วก็ทางเดินหายใจเขายังเล็กกว่าผู้ใหญ่นะครับอันที่3ก็คือปัจจัยเกี่ยวกับเชื้อโรคใช่สมมติตอนนั้นในชุมชนมีเชื้อโรคตัวนึงระบาดอยู่หน้าเด็กก็อาจจะเป็นได้ง่ายขึ้นน่าจะเห็นว่าไม่มีพัดลมอยู่ในนี้นะครับยังไม่มีงานวิจัยว่าพัดลมเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญครับแต่ก็อันนี้ก็ไม่แน่นะครับในอนาคตถ้ามีการศึกษาวิจัยมากขึ้นอาจจะเป็นก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่นะครับฉะนั้นเนี่ยยังไม่ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ตื่นตระหนกจนผิดพัดลมไปเลยอย่างนี้ก็อันนี้เดี๋ยวเป็นโรคร้อนตายไปก่อนนะครับมีสโตรกอะไรใช่ครับแล้วถ้าเกิดเด็กที่เป็นปอดบวมอะค่ะอาจารย์ว่าจะมีอาการหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นอะไรบ้างคะครับปอดบวมก็คือเป็นการอักเสบของตัวเนื้อเยื่อในปอดใช่ครับในปอดคนเราเนี่ยทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สคือออกซิเจนเข้าไปในร่างกายแล้วขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าปอดอักเสบก็คือการทำงานเนี่ยก็จะถูกลดน้อยลงนะครับฉะนั้นเนี่ยเด็กก็ต้องพยายามหายใจเร็วขึ้นเพื่อที่จะออกซิเจนเข้าไปให้ได้เท่ากับที่ต้องการแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเด็กก็มักจะมีอาการหอบให้เราเห็นในเด็กที่เป็นปอดอักเสบนะครับเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อเด็กก็มักจะมีไข้นะครับแล้วก็มีติดเชื้อทางเดินหายใจก็มักจะมีไอฉะนั้นเนี่ยในทางการแพทย์เราก็จะพูดง่ายๆว่าไข้ไอหอบถ้าเจอ3อาการนี้เนี่ยก็มีความโอกาสความน่าจะเป็นสูงที่จะเป็นปอดอักเสบจริงๆนะครับงั้นก็ควรจะต้องพาไปพบคุณหมอนะครับอาจจะมีอาการร่วมอื่นเช่นอาจจะมีน้ำมูกน้ำมะกอนนะอาจจะเด็กอาจจะไม่ยอมกินข้าวนะครับเนื่องจากเหนื่อยนะกินนมน้อยลงอาจจะบางคนไอมากจนอาเจียนก็มีนะครับไข้ไอหอบนะคะอาจารย์แล้วก็อาจจะมีอาการอื่นๆเสริมเข้ามาได้แต่คำว่าปอดบวมนี่มันบวมจริงไหมคะอาจารย์เพราะว่าเวลาเนื้อเยื่อมีการอักเสบมันจะมีบวมไงคะก็เรียกว่าปอดบวมแต่ทีนี้ก็คือปอดอักเสบแล้วครับนะคะเราจะวินิจฉัยบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าที่พาน้องมาเนี่ยใช่แล้วล่ะเป็นปอดบวมเราต้องอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์นอกจากไข้ไอหอบเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่คุณหมอก็จะซักประวัติอย่างละเอียดว่าอาการเป็นยังไงไข้เมื่อไหร่ไอเยอะไหมแล้วหมอก็จะจับอัตราการหายใจว่าหอบจริงหรือเปล่าคุณหมอจะสังเกตว่ามีการใช้กล้ามเนื้อหายใจเพิ่มขึ้นไหมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตรวจร่างกายคุณหมอก็จะฟังปอดดูว่ามีเสียงผิดปกติหรือเปล่าถ้าสมมติมีอาการเข้าได้ตรวจร่างกายแล้วใช้ชาร์จคุณหมอก็จะให้การวินิจฉัยว่าปอดอักเสบแล้วก็จะให้การรักษาต่อไปแต่ถ้าสมมุติว่าทุกอย่างยังไม่แน่ใจคุณหมอไม่แน่ใจก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมเช่นตรวจเอ็กซเรย์ปอดที่เราดูนะครับก็จะเห็นว่าอาจจะมีจุดขาวๆหรือฝ้าขาวๆอยู่ในปอดนี่ก็คือแสดงว่าไม่มีการอักเสบบริเวณนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับผมค่ะแล้วว่าวิธีการรักษาล่ะคะอาจารย์เป็นปอดบวมแล้วทำอย่างไรดีครับปอดบวมเนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลทุกคนนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆเนี่ยคุณหมอมักจะแนะนำให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่ามีโอกาสสูงที่จะเป็นมากขึ้นหรืออาจจะต้องให้ออกซิเจนต้องอยู่โรงพยาบาลแต่ว่าถ้าเป็นเด็กโตและอาการไม่เยอะเนี่ยอาจจะรักษาแบบไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลก็ได้นะครับการรักษาเนี่ยถ้าจะพูดก็คือ2 ส่วนใหญ่ๆก็คือการรักษาแบบประคับประคองค่ะนะฮะมีไข้ก็ให้ยาลดไข้ยาแก้ไอกินน้ำเยอะๆนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกอาจจะมีสาเหตุจากว่าทางเดินหายใจมันอาจจะแห้งขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกินน้ำเยอะๆเสมหะจะได้ออกดีๆเชื้อโรคจะได้ออกไปง่ายๆเร็วๆขึ้นนะครับถ้ามีการหอบมากต้องนอนโรงพยาบาลหมออาจจะให้ออกซิเจนเป็นต้นนะครับแล้วก็นี่คือการรักษาทั่วๆไปนะครับการรักษาแบบจำเพาะก็ต้องคุณหมอก็ต้องดูก่อนว่าเชื้อโรคที่ทำให้เกิดปอดอักเสบเนี่ยเกิดจากเชื้ออะไรก็จะให้ยาตามนั้นนะครับอย่างเช่นอะไรได้บ้างคะอาจารย์อย่างเช่นสมมุติว่าไข้หวัดใหญ่ตัวพระเอกของเราเนี่ยมันก็มียาต้านไวรัสเป็นต้นแต่ว่าในเด็กเล็กเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจากไวรัสอื่นๆที่ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ก็จะไม่มีการรักษาจำเพาะณปัจจุบันไวรัสอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่มีเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์มีแบคทีเรียอะไรพวกนี้ด้วยไหมคะแบคทีเรียส่วนใหญ่ในเด็กเล็กก็เกิดได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปเจอในเด็กโตขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าคุณหมอสงสัยว่ามีการติดเชื้อจากแบคทีเรียก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะซึ่งก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าอาจจะเป็นถ้าต้องเป็นรุนแรงต้องฉีดเข้าทางเส้นเลือดก็จะต้องนอนโรงพยาบาลแต่ถ้าเป็นไม่รุนแรงอาจจะเป็นยารับประทานที่บ้านแล้วคุณหมออาจจะนัดมาติดตามอาการนะครับแล้วคุณหมอมักจะแนะนำเสมอว่าทานยาแล้วถ้าน้องอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้น
ให้กลับมาพบแพทย์ใหม่นะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นก็ทราบสาเหตุนะคะในส่วนของสาเหตุสำคัญกันไปแล้วดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ลองป้องกันดูนะคะเวลาที่จะพาเด็กๆเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเล็กๆจะไปในจุดชุมชนเยอะๆนี่ก็คงจะต้องเลี่ยงๆไปก่อนใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะในสมมติว่ามีข่าวว่ากำลังมีโรคอะไรระบาดเช่นไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับพาน้องไปเที่ยวบ่อยใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ออกไปกลับมาก่อนจะหอมแก้มน้องจับตัวน้องก็ล้างมือสักนิดนึงนะเผื่อเราไปอะไรมาจับเชื้อโรคตั้มเราโคนรถเมล์และอื่นๆครับแล้วก็คนในบ้านก็ต้องร่วมกันด้วยถ้าเด็กเล็กก็ถ้าคุณแม่ยังมีน้ำนมก็กินนมแม่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันก็มาจากคุณแม่แล้วก็อย่าลืมพับไปฉีดวัคซีนตามที่คุณหมอนัดอ๋อใช่มีวัคซีนป้องกันโรคหวัดอะไรต่างๆด้วยนะคะพาน้องไปฉีดได้ตั้งแต่กี่ขวบไปก็จริงๆก็คือฉีดตามที่คุณหมอนัดแล้วกันเพราะว่าวัคซีนแต่ละตัวก็แล้วแต่อายุใช่แล้วครับตามโปรแกรมเอาล่ะเพราะฉะนั้นก็ไขคำตอบเรียบร้อยนะคะเรื่องของน้องพัดลมนะคะกับน้องเด็กนะคะกับน้องปอดอักเสบเนี่ยก็อาจจะมีความเชื่อมโยงกันแต่คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งไปตระหนกนะคะดูแลในส่วนขององค์ประกอบที่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเอาไว้ก่อนนะคะก็จะได้ป้องกันเรื่องของปอดอักเสบหรือว่าปอดบวมได้ระดับนึงแล้วล่ะค่ะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ดร.นายแพทย์นพรอภิวัฒนกุลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะไปพักกันครู่เดียวช่วงหน้านะคะ Healthy Media ของเราไปกันที่ละครเรื่องบุษบาเร่ฝันกันค่ะ